ครับวันนี้ชาวดาวเดือดพาทุกท่านมาที่บ้านพี่ปัญญาขันทองครับมาติดตามวิธีการเลี้ยงไส้เดือนแล้วการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้มูลไส้เดือนแล้วนะครับเราจะมาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนกันนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ขั้นตอนก็คือเราเอามูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงได้แล้วก็คัดแยกตัวออกไปแล้วนะครับมาใส่ถุงกลองแบบนี้นะครับเป็นมุ้งเขียวเป็นมุ้งเขียวเย็บเป็นถุง2ชั้นนะครับเพราะว่าถ้าชั้นเดียวมันจะรั่วออกเยอะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ1ถัง200ลิตรผมใช้ประมาณ20ถึง25โลนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปหลังจากใส่น้ำเราก็ปั๊มอากาศเติมลงไปโดยเปิดปั๊มอากาศทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มูลซิดถ้าไม่ปั๊มนี่มีผลยังไงฮะก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าปั๊มอากาศเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศจะเติบโตได้ดีกว่านะครับจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ที่ผมใช้อยู่ก็คือผสมเป็นฮอร์โมนฉีดทางใบให้พืชผักข้าวอีกอย่างที่ใช้ก็คือใช้ในการเพาะกล้าตั้งแต่กระบวนการการแช่เม็ดพันธุ์ก็แช่ด้วยน้ำหมักหมุนไส้เดือนนี่เลยจะช่วยให้อัตราการงอกดีขึ้นนะครับขั้นตอนการเพาะกล้านาดำผมก็ใช้น้ำหมักหมุนไส้เดือนผสมลงไป1ต่อ10ส่วนแล้วก็สเปรย์ไปบนถาดทดแทนการใช้ยาฆ่าเชื้อราได้ 100% ครับแล้วถ้าเอาไปใช้กับผักนี่ใช้ไงครับผสมน้ำลดเลยครับก็อย่าใช้มากครับถ้าผักใบอ่อนก็ผสมน้อยๆถ้ามากเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายครับมันเข้มข้นเกินครับครับถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยไม่ต้องครับก็สามารถทำได้เองทั้งหมดในครัวเรือนง่ายๆก็มีเศษผักเศษอาหารจากการเหลือทานในครอบครัวก็มาเป็นอาหารไส้เดือนไส้เดือนก็จะผลิตปุ๋ยกลับมาให้เราใช้เหมือนเดิมครับอันนี้หมุนเวียนครบวงจรนะครับครับผมง่ายๆนะอย่างมีอะไรจะฝากถึงคนอยากเลี้ยงไส้เดือนไหมครับลงมือทำเลยครับไม่ต้องไปอบรมอะไรมากมายนะครับง่ายๆสั้นๆนะฮะมีขี้ไส้เดือนใช้ของตัวเองแน่นอนครับผมนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ปัญญาครับครับผมสวัสดีครับ